เสียตาดูอยู่พอดีเลยหลังจากที่ทาง Workpoint ได้ประกาศอย่างเป็นทางการปิดสตูดิโองดการถ่ายทำและส่วนของสำนักงานเป็นระยะเวลา11วันเพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อหลังโควิด -19อีกทั้งนักร้องสุนารีราชสีมาคือประเด็นนี้อีกเดี๋ยวหญิงจะเล่าประเด็นนี้คือพี่สุเนี่ยออกมาเปิดใจว่าติดโควิดตั้งแต่วันที่11มิถุนารักษาจนถึง13มิถุนา2วันออกมาว่าไม่พบเชื้อแล้วล่าสุดติดแป๊บเดียวนี่ไงมันเลยมีประเด็นนี่ไงคะล่าสุดพี่ไฮอาภาพรก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพี่สุนะคะหลังจากทราบข่าวเจ้าตัวก็ยอมรับว่ากังวลแต่จริงๆก็ไม่ได้เจอพี่สุนานแล้วที่กังวลเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่บ้านกับคุณแม่ด้วยคือพี่ไม่ได้เจอพี่สุตั้งแต่ปลายเดือนน่ะพี่ก็เลยว่าโอเคเราก็รอดไงกังวลแต่พี่ต้องกังวลเพราะว่าพี่อยู่กับแม่ก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าติดหรืออะไรอย่างงี้ก็จะแบบเป็นห่วงคุณแม่แน่นอนแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะโอ้โหหนูก็ดูแลพี่ก็สวอป2 3วันสวอปทีอย่างวันนี้ก็สวอปผู้หญิงจะมาหากินพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะหนูเพราะว่าเราก็ได้เช็คไปด้วยว่าเอ้ยติดหรือเปล่าหรือเป็นหรือเปล่าไม่เป็นหรือเปล่ามันยังเอาทันไงขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะมากันที่เสนาลิงนะฮะพิธีกรรายการดังที่ร่วมงานกับพี่สุสุนารีก็เผยว่ายังไม่ทราบข่าวที่พี่สุติดโควิดนะครับไม่ทราบรายละเอียดเลยเท่าที่ทราบเนี่ยพี่สุเนี่ยเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวดีมากสำหรับพี่ลิงเจอล่าสุดเนี่ย4มิถุนายนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมนอกจากในเรื่องของส่วนงานเท่านั้นนะครับในเรื่องของการทำงานก็จะมีผลตรวจยืนยันเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความมั่นใจเราป้องกันตัวเองอย่างดีในการไปทำงานในสตูดิโอทุกครั้งนะฮะทุกคนจะต้องมีผลตรวจเพื่อยืนยันตอนนี้คิวถ่ายรายการต้องเลื่อนออกไปก่อนสำหรับเรานะฮะที่เลื่อนคิวเนี่ยไม่รู้สึกเครียดสักเท่าไหร่น่าจะเป็นทีมงานและผู้บริหารที่ต้องดูแลในเรื่องของเทปในการออนแอร์ต่างๆมากันถึงหนุ่มคนนี้บ้างนะฮะอาร์มกรกันนะครับเผยกับทีมข่าวของเราบอกเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เข้าออฟฟิศมานานแล้วเพราะอะไรฮะเพราะไปเจอกับน้องคนที่รู้จักเป็นคนข้างนอกเนี่ยนะฮะเลยต้องกักตัวคือน้องติดโควิดเนี่ยแหละ ก็เลยไม่รู้เรื่องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องออฟฟิศเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะฮะเพราะอยู่บ้านมาสักพักใหญ่แล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ